พาคุณผู้ชมไปดูภาพจากรถหน่อยค่ะคือภาพนี้เป็นกล้องหน้ารถนะคะที่รถคันนึงเขาบอกว่าเอาออกมาเตือนภัยหน่อยสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนตอนกลางคืนเพราะว่ามีกลุ่มของเด็กแว้นนะคะคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในทางหลักบนวิภาวดีรังสิตนะมุ่งหน้าดินแดงคือปกติใช่หมอบเลยเดี๋ยวดูคันตรงกลางใสๆล้มไปเลยโอเคคุ้มค่าอินเทอร์เน็ตแล้ววันนี้นี่หลายคนบอกว่าโอ้โหมันน่าซะจริงนะคะนอกจากหมอบมาแล้วเนี่ยมีสายๆด้วยนะสายๆถ้าไปโชว์เพื่อนพลิ้วไหวดังสายน้ำสุดท้ายกลิ้งเลยนะคะคลุกฝุ่นเลยค่ะจากพลิ้วไหวเป็นคลุกฝุ่นแทนนี่ไงมันแซงมาก่อนมีคันแรกโอ้นี่ไงคันแรกเนี่ยนอนมาเอาไอ้คันนี้แหละนี่ซันๆๆซะหน่อยแล้วก็ล้มบึ้มไปเลยเรียบร้อยนี่ดีนะไม่เกี่ยวกันล้มไปด้วยนะคันอื่นดูดิหมุนกี่ตลบนะนั่นโอ้โหโอ้โหแล้วฝั่งเนี้ยค่ะฝั่งทางหลักเนี่ยคือเป็นทางที่จะเข้าไปทางด่วนไงคะทางด่วนดินแดงอ่ะเขาก็บอกว่าปกติอ่ะเลนถนนที่เป็นฝั่งสายหลักเนี่ยคือมันไม่ให้รถจักรยานยนต์เข้าใช่เพราะว่าวิภาวดีมันจะมีคู่ขนานนะเส้นในกับเส้นนอกใช่ไอ้ทางหลักเนี่ยเอาเนี่ยเห็นไหมคือตรงเนี้ยจริงๆอ่ะตามกฎหมายถ้าว่ากันตามตัวหนังสือเลยนะมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้เขาให้ขี่เลนข้างนอกค่ะอันนี้ก็ฝ่าฝืนเข้ามาแล้วยังมาขับกันอย่างนี้อีกแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่วงจรปิดนะคะเป็นกล้องหน้ารถนะคะคือทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีการไปสัมภาษณ์เจ้าของรถคันนี้ค่ะที่เขาเอาภาพจากกล้องหน้ารถมาให้ดูนะคะชื่อว่าคุณเหมเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเหตุเกิดช่วง1:00 ของวันที่16ก็คือนับเป็นวันที่17มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยตนเองกำลังขับรถอยู่เขาบอกจริงๆอ่ะเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแต่ครั้งเนี้ยที่เอาคลิปมาเพื่อเป็นการเตือนภัยเนี่ยเพราะเขาบอกว่ากลัวว่ามันจะไปเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมานะคะตอนนั้นผมกำลังขับรถอยู่ตรงวิภาวดีตรงช่วงหน้าตึกการบินไทยอะครับแล้วเหมือนว่ามันมีกลุ่มแก๊งเนี่ยมอไซค์อะเขาขับมาจากเลนขนานมาเลนด่วนเนี่ยครับแล้วเหมือนว่ามันมีคันมอไซค์คันหนึ่งที่เห็นในคลิปอะครับมันจะเหมือนเป็นท่านอนมาเลยแล้วก็จะมีเพื่อนๆเขาเนี่ยตามมาทีหลังแล้วมันเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นอะมันมีมอไซค์คันหนึ่งอะเริ่มขับมาแล้วเหมือนแฮนด์สะบัดแล้วเหมือนว่าเขาคุมไม่อยู่อะครับผมก็เริ่มสังเกตแล้วมันไม่น่าจะปลอดภัยแล้วก็เราชะลอสักพักหนึ่งก็แบบล้มลงไปทีนี้ผมก็เริ่มแบบเอ้ยเบรกแล้วก็เกิดไฟฉุกเฉินแต่ว่าเห็นเขากิ้ง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 ปุ๊บก็ลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยผมก็โอเคครับผมก็เลยขับไปต่อเพราะผมจะมุ่งหน้าไปทางดินแดงอะครับคิดว่าถ้าขี่ขนาดนี้แล้วแบบว่ามันไม่ปลอดภัยด้วยแล้วก็ในตรงนั้นน่ะมาเป็นทางด่วนที่รถใหญ่วิ่งมอไซค์เนี่ยเขาห้ามวิ่งผมคิดว่ามันอันตรายด้วยแต่ว่าเหตุการณ์นี้ผมอาจจะเคยเจอก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้หนักเท่านี้ถ้าเราจะแว้นหรือว่าจะอะไรเงี้ยอาจจะไปหาสถานที่ที่มันไม่ต้องมาเดือดร้อนคนอื่นที่สถานที่แบบเป็นสนามแข่งไปเลยนั้นจะดีกว่าเพราะว่ามาตอนนี้ผมโชคดีที่ว่าโอเคเราไม่ได้ขับรถเร็วแต่ถ้าน้องเจอรถที่เป็นใหญ่รถบรรทุกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นซึ่งตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีนะคะร้อยตำรวจเอกธันอนันต์อยู่ที่สภ.วิภาวดีค่ะเขาบอกตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเลขกล้องและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งตำรวจมีคลิปในขณะเกิดเหตุคือเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนี่แหละค่ะที่บันทึกภาพไว้ชัดเจนนอกจากนี้คลิปหลักฐานนี้ก็ได้มีการโพสต์ผ่านเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ด้วยนะคะตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแน่นอนว่ามาซิ่งแบบนี้โดนหลายข้อหานะคะฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรที่ห้ามรถจักรยานยนต์เข้าช่องทางหลักขับขี่ด้วยความเร็วขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นประมาทหวาดเสียวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเป็นกลุ่มไหนแต่ว่าถ้าเกิดไปซูมดูดีๆเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะทราบแหละจากป้ายทะเบียนนะคะดูแถวนั้นแหละแต่ว่าตำรวจอ่ะบอกว่าคือกล้องวงจรปิดอ่ะทางเส้นหลักอ่ะมันมองไม่เห็นค่ะมันมีแต่ทางคู่ขนานข้างนอกก็เดี๋ยวต้องไปไล่กล้องดูก่อนว่าสุดแล้วเนี่ยมาจากไหนใกล้กับดินแดงไหมถ้าใกล้กับดินแดงก็ทะลุแก๊สได้ไหมเขาบอกว่าแถวหน้าตึกการบินไทยค่ะอ๋อก็ใกล้ๆกันไม่ได้ไกลมากนี่มันไม่มีกี่กลุ่มหรอฮะเนี่ยใช่อยู่ดีไม่ว่าดีเนาะเนี่ยเห็นไหมกลิ้งไปเลยแล้วจังหวะนั้นคือเพื่อนไปแล้วแล้วก็เพื่อนก็ไปเลยไปก่อนไม่รอแล้วนะเพื่อนก็ไปเลย